ขออนุญาตไปที่หัวข้อถัดไปกันก่อนนะครับหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องความพร้อมพลาสติกชีวภาพของประเทศไทยนะครับสำหรับวิทยากรที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาจากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับในด้านนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านพลาสติกชีวภาพด้วยนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.วรรธนีจองคำครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะก็ความจริงคุณพระดอนก็ได้ปูพื้นฐานพลาสติกชีวภาพพลาสติกชีวภาพไปให้ตั้งเยอะแล้วนะคะวันนี้ฉันก็ขอมาให้ข้อมูลนะคะในนามของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยนะคะก็หัวข้อที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะคะก็จะมี3เรื่องนะคะอยากจะให้ข้อมูลให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของประเภทของพลาสติกชีวภาพนะคะแล้วเราก็จะไปถึงเรื่องความสำคัญของพลาสติกชีวภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สุดท้ายเรามีความพร้อมอย่างไรนะคะถ้าจะให้ชัดเจนนะคะในเรื่องของพลาสติกชีวภาพเนี่ยนะคะตัวที่สำคัญก็มีอยู่2อันนะคะก็คือ compostable plastic หรือตามมาตรฐานมอก.เนี่ยจะเรียกว่าพลาสติกสลายตัวได้แต่ว่าก็ต้องขอเพิ่มทางชีวภาพเข้าไปด้วยนะคะเพื่อความชัดเจนตัว compostable plastic เนี่ยนะคะก็จะเป็นพลาสติกที่สามารถสลายตัวได้นะคะในสภาวะแวดล้อมที่เป็นที่มีการควบคุมนะคะแล้วก็ใช้ออกซิเจนนะคะโดยสามารถสลายตัวได้ในโรงปุ๋ยหมักนะคะในระดับอุตสาหกรรมนะคะเน้นว่าในระดับอุตสาหกรรมหรือ industrial compost นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะมีมาตรฐานรองรับนะคะโดยการสลายตัวเนี่ยนะคะก็จะให้คาร์บอนไดออกไซด์น้ำสารประกอบอินทรีย์มวลชีวภาพแล้วก็จะต้องไม่มีส่วนของเศษพลาสติกเล็กๆเหลืออยู่นะคะแล้วก็ไม่มีสารพิษหรือว่าสารที่เป็นอันตรายตกค้างเหลืออยู่นะคะแล้วการย่อยสลายใน industrial compost เนี่ยก็ต้องไม่เกิน180วันนะคะแล้วก็ได้ตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 17088นะคะหรือในยุโรปก็จะเป็น EN 13432นะคะหรือในประเทศไทยก็จะเป็นมอก17088-2555นะคะซึ่ง compostable plastic เนี่ยจริงๆก็จะเรียกว่าเป็น subsector ของ biodegradable plastic ก็ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติเฉพาะที่จะต้องมีการย่อยสลายหมดนะคะซึ่งอาจจะมาจากทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่เป็น renewable หรือว่าเป็น petrol-based ก็ได้นะคะส่วนbio-based plastic หรือที่เรียกว่าพลาสติกฐานชีวภาพนั้นนะคะก็มาจากพืชนะคะมาจาก renewable resource นะคะซึ่งอาจจะสลายได้ย่อยสลายได้หรือไม่ย่อยสลายได้ก็ได้นะคะซึ่งในการทดสอบเนี่ยก็จะทดสอบจากคาร์บอนที่มาจากธรรมชาติคือคาร์บอน14นะคะแล้วก็จะต้องได้มาตรฐานนะคะซึ่งจะต้องมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20% เป็นองค์ประกอบในพลาสติกนะคะซึ่งมาตรฐานสากลที่ใช้ก็จะเป็นตัวอย่างเช่น ASTM D6866 นะคะหรือ DIN EN 16640ค่ะทีนี้ถ้าจะให้ชัดเจนนะคะเราจะเห็นว่าตัวbio-based กับ compostable plastic เนี่ยนะคะเมื่อมาแยกให้ชัดเจนเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว compostable เนี่ยนะคะที่เมื่อกี้ได้เรียนว่ามันจะมีได้ทั้งมาจาก fossil based แล้วก็ bio-based นะคะเช่น PBS กับ PBAT นะคะก็อันนี้ก็มาจาก fossil based นะคะแต่ PBS เนี่ยก็เป็น compostable ก็สามารถมาจากได้ทั้ง bio-based แล้วก็ fossil based นะคะเช่นเดียวกับ PLA นะ PLA เป็น compostable แต่ก็
มาสามารถเป็นไบโอเบสได้ด้วยนะคะส่วนในดูเรเบิลกับฟอสซิเบสนี้หลายท่านก็คงรู้จักแล้วนะคะแล้วก็ไบโอเบสที่เป็นดูเรเบิลนะคะก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกับdurable พลาสติกที่มาจาก fossil base นะเพียงแต่ว่ามาจากแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวัฏจักรของ compostable พลาสติกเนี่ยนะคะจะเห็นว่าตัวพลาสติกเองเนี่ยนะคะนอกจากจะผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถที่จะปลูกทดแทนได้ทุกปีนะคะอย่างเช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังเนี่ยนะคะในกระบวนการผลิตนะคะซึ่งจะใช้ทั้งไบโอเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีทางเคมีนะคะเพื่อให้เป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพขึ้นมาทำผลิตภัณฑ์นะคะแล้วหลังจากการใช้งานนะคะก็ถ้าเรามีโครงสร้างพื้นฐานรองรับเช่นมีโรงปุ๋ยอินทรีย์หรือแม้กระทั่งโฮมคอมโพสต์เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้กำจัดตัวพลาสติกชีวภาพได้นะคะแล้วก็หลังจากที่เป็นปุ๋ยหมักนะคะก็จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งพืชก็สามารถที่จะใช้สังเคราะห์แสงนะครับเป็นวัฏจักรที่สามารถที่จะทำให้ตัวพลาสติกชีวภาพเองนั้นเนี่ยนะคะให้ใช้พลังงานหรือว่าให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สเรือนกระจกออกมาต่ำกว่าพลาสติกจากปิโตรเบสนะคะในการทดสอบตัว compostable พลาสติกหรือพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพเนี่ยนะคะจะเห็นว่า compostable พลาสติกนั้นนะคะจะต้องมีการทดสอบที่ค่อนข้างมากนะคะก็คือจะต้องทดสอบทางด้านเคมีนะคะว่ามีสารปนเปื้อนนะคะมีวัตถุมีโลหะหนักปนเปื้อนหรือเปล่านะคะมีการทดสอบการสลายตัวได้ทางชีวภาพนะคะอันที่3ก็เป็นการทดสอบการแตกตัว disintegration นะคะเป็นชิ้นเล็กๆของพลาสติกแล้วก็สุดท้ายก็มีการทดสอบเรื่องของความเป็นพิษนะคะไม่ว่ากับพืชหรือกับสัตว์นั้นจะเห็นว่า compostable พลาสติกเนี่ยจริงๆแล้วความที่เป็นนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นมิตรกับสุขภาพนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้นะคะในใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะทางด้านบรรจุภัณฑ์ทางด้านอาหารนะคะส่วนพลาสติกอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งดูแล้วเหมือนจะคล้ายๆกับไบโอพลาสติกในท้องตลาดนะคะก็คือออกโซดีเกรดเดเบิลซึ่งจริงๆแล้วออกโซเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นไบโอดิเกรดเบิลเพราะไม่ได้สลายตัวได้ทางชีวภาพแต่เกิดจากการแตกตัวก็คือมาจากพลาสติกธรรมดานะแต่ว่าสามารถที่จะแตกตัวได้ง่ายนะคะจากการเติมโลหะหนักโลหะออกไซด์บางตัวเพื่อที่จะทำให้มันแตกตัวได้เร็วขึ้นนะคะขั้นตอนการขอการรับรองมาตรฐานพลาสติกชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดที่เป็น compostable พลาสติกด้านบนนะคะก็คือจะต้องไปผ่านการวิเคราะห์ทดสอบ4อย่างนะคะที่เรียนเล่าให้ฟังตามมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพลาสติกไบโอเบสนะคะก็จะต้องไปวัดตัวคาร์บอน14นะคะว่ามีปริมาณมากไม่ต่ำกว่า 20% นะคะและจากนั้นก็จะนำรายงานที่ได้จากการทดสอบเนี่ยนะคะไปให้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองนะได้มาตรฐาน17065นะคะแล้วก็หน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยก็จะสามารถออกตรารับรองนะคะก็จะมีโลโก้ให้นะคะอย่างเช่นในยุโรปนะคะก็จะมีดินเซอร์โก้นะคะอันนี้ก็จะมีตราสัญลักษณ์เป็นคล้ายๆเมล็ดพืชที่มีต้นพืชเล็กๆงอกออกมานะคะในฟินแลนด์ก็จะเป็นรูปของแอปเปิลนะคะในเมืองไทยณขณะนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยจริงๆมีโลโก้แล้วนะคะแต่กำลังเราเคยมีการเซ็น MOU ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววนะคะที่จะให้ววเนี่ยเป็นหน่วยงานรับรองแล้ว TBAA เนี่ยจะเป็นคนออกโลโก้เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยนะคะได้มีความมั่นใจนะคะว่า
พลาสติกชนิดนั้นเนี่ยเป็นพลาสติกชีวภาพค่ะและในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีโลโก้นะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีการที่จะ harmonize นะคะระหว่างเพราะว่ามาตรฐานของทุกประเทศเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีการซึ่งทางสมาคมเนี่ยก็เคยคุยกับหลายๆสมาคมพลาสติกชีวภาพในต่างประเทศที่จะ harmonize มาตรฐานหรือโลโก้เนี่ยร่วมกันนะคะในปัจจุบันห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถที่จะทดสอบได้เนี่ยนะคะในต่างประเทศอย่างเช่นยุโรปเนี่ยนะคะก็มีที่ OWS นะที่ประเทศเบลเยียมตัวอย่างนะคะสำหรับในประเทศไทยเนี่ยก็มีแลบที่ MTech แล้วก็ที่ววนะคะแล้วก็มีที่กรมวิทยาศาสตร์บริการนะซึ่งทั้งววและสวทชเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ทดสอบไบโอพลาสติกได้ทั้ง4เรื่องแต่ว่าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยได้แค่บางหัวข้อนะคะไม่ครบทั้ง4ข้อส่วนไบโอเบสเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทดสอบได้ปัจจุบันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสธน.นะคะแล้วก็ขณะนี้แลบนี้ก็กำลังขอการรับรองมาตรฐาน17065อยู่17025อยู่นะคะนี่มาพูดเรื่องความสำคัญของพลาสติกชีวภาพต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนะคะอันนี้เมื่อกี้คุณพระดอนก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะคะแต่อยากจะเพิ่มอีกนิดนึงจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศทางเอเชียเนี่ยนะคะมีความต้องการที่จะใช้พลาสติกชีวภาพเนี่ยมากที่สุดนะคะซึ่งจะเทียบกับเมื่อตอน10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะจะเป็นทางยุโรปกับทางอเมริกาแสดงว่าประเทศไทยมาถูกทางแล้วนะคะที่เรา เริ่มที่จะมีการทำพลาสติกชีวภาพค่ะเมื่อดู เหตุผลว่าทำไมประเทศไทยถึง เริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพขึ้นมานะคะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็ เกี่ยวข้องกับเรื่องมันสำปะหลังนะคะก็คงจะทราบดีถึงศักยภาพของประเทศเราว่าเราเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะคะสำหรับมันสำปะหลังแล้วก็น้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบอีกที่สำคัญอีกอันหนึ่งของพลาสติกชีวภาพนะคะก็เป็นอันดับสองนะคะเรามีอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นสารตั้งต้นนะคะคือเรามีอุตสาหกรรมนี้พลาสติกชีวภาพเนี่ยครบวงจรตั้งแต่วัตถุดิบนะคะไปถึงตัวสารตั้งต้นที่เป็นโมโนเมอร์นะคะเนื่องจากว่าพลาสติกชีวภาพเนี่ยมีvalue chain ที่ยาวนะเพราะฉะนั้นเราต้องการเอามันหรืออ้อยเนี่ยไปทำโมโนเมอร์เช่นกรดแลคติกหรือกรดแซคชนิกนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็มีโรงงานผลิตกรดแลคติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะในกำลังการผลิตประมาณ 300,000 ตันต่อปีนะคะคือบริษัทคาร์บิออนนะคะแล้วเราก็มีโรงงานที่ผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PBS นะคะโดยบริษัทปตท.นะคะร่วมกับมิตซูบิชิเนี่ยเป็นสเกลที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ 20,000 ตันต่อปีนะคะแล้วก็อย่างที่คุณพระดอนพูดนะคะว่าจริงๆพลาสติกชีวภาพไม่ได้แบบเกิดขึ้นใหม่โดดเดี่ยวได้นะคะเรามีผู้ประกอบการพลาสติกซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการขึ้นรูปพลาสติกแล้วซึ่งเราก็ใช้บริษัทเราต้องใช้บริษัทเหล่านี้เนี่ยนะคะในการที่จะขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพซึ่งเราก็มีถึงประมาณ 3,000 รายนะคะจะเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุก value chain ของพลาสติกชีวภาพคือถ้าเทียบกับพลาสติกปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าพลาสติกปัจจุบันเราต้องนำเข้าวัตถุดิบนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้ในประเทศไทยเงินทองอยู่ในประเทศไทยหมดนะคะยกเว้นอันที่ส่งออกนี่ก็คือเราก็จะได้รายได้เข้าประเทศนะคะในส่วนของมันสำปะหลังแล้วก็น้ำตาลนะคะจะเห็นว่าเราก็มีปริมาณนะคะที่สูงขึ้นที่สามารถที่จะผลิตได้สูงขึ้นนะคะโดยมีการฟอร์คาสต์ไว้ว่าในอีก
4ปีในปี2016นี้นะคะเราจะผลิตได้385ตันต่อปีนะคะแล้วก็กำลังการผลิตรวมทั้งการเพิ่มผลผลิตของทั้งมันแล้วก็อ้อยของเราเนี่ยดีมากนะคะก็ทำให้เราสามารถรักษาการเป็นผู้นำในส่วนของการสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะจะเห็นว่าจากมันสำปะหลังแล้วก็น้ำตาลเนี่ยนะคะเมื่อนำมาผลิตพลาสติกชีวภาพนะคะรวมทั้งตัวเชื้อเพลิงชีวภาพอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้6ถึง15เท่านะคะซึ่งจะเห็นว่าณขณะนี้เนี่ยนะคะนอกจากว่าเราจะมีโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด DBS นะคะแล้วเนี่ยนะคะเราก็กำลังจะมีโรงงานผลิต PLA โดยบริษัทCovion ซึ่งเป็น Joint Venture กับบริษัทน้ำมัน Total นะคะโดยจะมีกำลังการผลิต 75,000 ตันนะคะซึ่งก็จะเป็นโรงงานผลิต PLA ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยณขณะนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะก็มีโอกาสที่จะบอกว่าเราจะเป็นผู้นำของพลาสติกชีวภาพของโลกได้นะคะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะคะทีนี้เรามองในด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยที่กลับมามองในด้านสังคมกับสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาพลาสติกชีวภาพนะคะถ้าเรามองอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะมาใช้อ้างอิงได้ว่าได้มีการศึกษาซึ่งในเมืองไทยเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็เริ่มมีโรงงานผลิตไบโอพลาสติกนี่หรออาจจะต้องหาตัวเลขที่ใกล้เคียงนะคะคือมีการศึกษาในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะแล้วก็การใช้พลังงานก็จะเห็นว่าตัว PLA นะฮะซึ่งชื่อทางการค้าเป็นIncheo เนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะผลิตก๊าซเรือนกระจกเนี่ยได้ต่ำกว่านะฮะพลาสติกที่มาจากปิโตรเบสเช่นเดียวกับด้านพลังงานเนี่ยนะกว่าเท่าตัวนะฮะตอนนี้ก็กลับมาถึงเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านขยะนะคะก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบการรีไซเคิลหรือเรื่องของการเผานะคะก็ยังเป็นปัญหานะคะโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีการจัดการขยะโดยที่ทุกฝ่ายเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็รับผิดชอบเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะทำแลนด์ฟิลนะคะก็มีปัญหาเรื่องของไฟไหม้นะคะหรือว่าเรื่องของน้ำใต้ดินเพราะว่าระบบการฝังกลบของเราเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ระบบที่ทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะป้องกันในเรื่องของน้ำใต้ดินได้นะคะแล้วในต่างประเทศถ้าหลายท่านที่ไปต่างประเทศก็จะเห็นว่าเขาพยายามที่จะให้มีที่ฝังกลบน้อยที่สุดนะคะแต่ว่าไปจัดการให้เกิดการรีไซเคิลนะคะแล้วก็นอกจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่จะไปเผานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่โดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยก็จะพยายามที่จะเอาขยะมาใช้ประโยชน์หรือเอามารีไซเคิลนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยหมักนะคะหรือคอมโพสต์เนี่ยอันนี้ก็เป็นfuture trend นะคะจะเห็นว่าในหลายประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะมีมาตรการนะคะที่จะทำให้เรื่องของการจัดการขยะเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการลดการใช้พลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวนะคะอย่างเช่นพวกถุงนะคะอย่างเช่นในเยอรมันนะคะถ้าสมมติว่าใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น compostable plastic เนี่ยนะคะก็จะไม่เสียค่า recycle fee นะคะหรือว่าในไต้หวันเนี่ยนะคะก็จะมีการแบนนะคะในการใช้ที่ใส่ไข่นะคะ
ที่ทำจากพลาสติกธรรมดานะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าแนวโน้มของหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มใช้มาตรการนะในเรื่องของการจูงใจแล้วก็การบังคับนะที่จะให้มีการใช้ไบโอพลาสติกโดยเฉพาะในซิงเกิลยูสมากขึ้นค่ะเมื่อกี้คุณพระดอนพูดถึงเรื่องของการรีไซเคิลนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่เซอร์คูลาร์อีโคโนมีซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะดิฉันว่าโชคดีของประเทศไทยที่เราเริ่มมีไบโอพลาสติกเพราะถ้าเราสามารถทำรีไซเคิลไปได้ควบคู่กับเรื่องของการคัดแยกขยะอินทรีย์นะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะมีข้อมูลเนี่ยนะคะว่าถ้าเราใช้ไบโอพลาสติกเนี่ยนะคะไปแยกขยะเศษอาหารนะคะแบบ2 in 1คือเราใช้ช้อปปิ้งนะคะอย่างเช่นที่เยอรมันเนี่ยเขาใช้ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็พอหมดสภาพแล้วเนี่ยก็เอาไปใส่ขยะนะคะซึ่งเขาก็มีการเปรียบเทียบว่าถ้าสมมติว่าถุงที่ปกติซึ่งคนไทยเนี่ยส่วนมากจะใส่ขยะเศษอาหารในถุง PEใช่ไหมคะเพราะเราไม่ต้องการให้มันปนเปื้อนแต่ว่าไอ้การที่ทำแบบนี้นะคะแล้วไปใส่หลุมฝังกบเนี่ยการทำแบบนี้มันให้เกิดทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยมีผลต่อก๊าซเรือนกระจกเนี่ยรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า25เท่านะคะซึ่งถ้าใช้ถ้าเลยขนาดเดียวกันถ้าเราใช้ถุงไบโอพลาสติกเนี่ยบรรจุขยะ8กิโลนะคะเทียบกับถุงที่ผลิต PE เนี่ยจะเห็นว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันลดลงไป16เท่านะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาโดยบริษัท BASF ของเยอรมันนะคะที่อิตาลีเขาก็มีการใช้โมเดลแบบนี้เหมือนกันนะคะที่อิตาลีเนี่ยก็ได้มีการวิจัยนะคะโดยสมาคมพลาสติกชีวภาพเนี่ยนะคะได้ไปเป็นผู้วิจัยว่าในการที่คัดแยกขยะโดยใช้ถุงขยะที่เป็นขยะที่เป็นถุงไบโอพลาสติกชนิด compostable เนี่ยนะคะจะมีการปนเปื้อนของขยะที่ไม่สลายตัวเนี่ยนะคะน้อยกว่านะคะถ้าเป็น compostable bag เนี่ยนะคะมีการปนเปื้อนเพียงแค่ 1% แต่ว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยมากกว่า 5% ถ้าใช้ใส่ถุงธรรมดาอันนี้ก็เป็นงานวิจัยอีกอันนึงซึ่งน่าสนใจนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยทางสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยหรือที่ BIA เนี่ยนะคะเราก็เคยพยายามที่จะจริงๆที่คุณพระดอนได้พูดถึงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราก็คิดนะฮะตรงนี้แล้วก็ได้พยายามทำโครงการนำร่องหลังจากที่เราไปดูงานที่เยอรมันที่อิตาลีนะคะที่ญี่ปุ่นเราก็พยายามมาทำโครงการนำร่องที่เมืองไทยนะคะทั้งที่เทศบาลกระดังนาที่สมุทรสาครกับที่เกาะเสม็ดนะคะพยายามที่จะใช้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยให้มีการเอาถุงขยะไบโอพลาสติกนี้ไปคัดแยกนะคะแล้วก็เอานำไปแปลเป็นสารปรับปรุงดินนะคะอาจจะยังไม่ถึง industrial compost นะคะซึ่งเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ถ้ารัฐบาลมีนโยบายในการที่จะส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์นะคะซึ่งโครงการอีกอันนึงที่เราได้ร่วมกับหลายหน่วยงานซึ่งอาจจะอันนี้จะเป็นแบบจำลองของประเทศไทยเลยก็ได้นะคะในงานกาชาดปีที่แล้วหรือว่าเป็นกาชาดที่เป็น Green Fair by Red Cross เป็นครั้งแรกนะคะเราได้ร่วมงานกับกาชาดกทม.กรมควบคุมมลพิษนะคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะโดยมีชมรมนิสิตเก่าจุฬาปี2515เนี่ยเป็นแกนนำนะฮะในการที่จะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมาร่วมมือกันให้งานกาชาดเนี่ยถ้ามีท่านไหนได้ไปเที่ยวงานกาชาดเนี่ยก็เห็นว่างานกาชาดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีนโยบายที่จะรณรงค์ให้ลดละเลิกแยกแยะแล้วก็เปลี่ยนให้มีคุณค่านะมีการแยกขยะเปียกขยะแห้งนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มีการใช้ถุงขยะไบโอพลาสติกนะคะที่ผลิตจากมีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนผสมนะคะ
แล้วก็อันนี้ก็เป็นงานที่เราอยากจะสร้างโมเดลให้เกิดขึ้นนะคะก็อยากดันให้อย่างน้อยเริ่มจากงานก่อนก็ได้ถ้ายังเริ่มจากทั้งกทม.ไม่ได้นะคะเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถที่จะจัดการขยะได้นะคะทั้งขยะเปียกขยะแห้งนะคะแล้วเราก็มีนิทรรศการนะมีให้เยาวชนเนี่ยได้ลองมาเล่นเกมคัดแยกขยะซึ่งน่าประหลาดใจมากเลยว่าเด็กๆเนี่ยเขาแยกขยะถูกมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วถามว่าทำไมแยกถูกเขาบอกว่าครูสอนซึ่งน่าเสียดายมากเลยว่าเราผู้ใหญ่หรือว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้นะคะพอเขาโตขึ้นมาเขาก็แยกไม่เป็นอีกแล้วเพราะไม่มีที่ให้ทิ้งเวลาเขาแยกเสร็จนะคะในงานกาชาดเราก็จะมีการเดินพาเลทแล้วก็รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยตระหนักแล้วก็ช่วยกันคัดแยกขยะนะคะก็จะเห็นว่าขยะอินทรีย์เนี่ยโดยเฉพาะขยะเศษอาหารเนี่ยเป็นขยะที่ทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติ UNDP เนี่ยให้ความสำคัญนะคะเช่นว่า 2-3 ปีเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง food waste กันมากนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีขยะอินทรีย์โดยเฉพาะขยะเศษอาหารเนี่ยมากที่สุดอาจจะเรียกว่ามากที่สุดในโลกก็ได้เพราะสัดส่วนเนี่ยมากกว่า 64% นะคะหรือประมาณถ้าที่ฉันจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ17ล้านตันนะคะจาก27ล้านตันของขยะทั้งหมดนะคะก็จริงๆแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะว่าในการที่เราจะจัดการขยะเนี่ยอันนี้มันมีผลกับเรื่องของไบโอพลาสติกด้วยนะคะก็คงต้องร่วมมือกันทั้งพลาสติกที่เป็นคอนเวนชั่นแนลนะคะเราอาจจะต้องทำให้เกิดระบบที่ชัดเจนนะคะในการคัดแยกขยะออกจากกันแล้วดิฉันเชื่อว่าถ้าเราใช้ถุงไบโอพลาสติกเนี่ยไปแยกขยะอินทรีย์เนี่ยก็จะช่วยทำให้ขยะพลาสติกเนี่ยนะคะสามารถที่จะจัดการแล้วก็นำมารีไซเคิลได้สะอาดขึ้นนะคะทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเคยทำแบบจำลองนะคะร่วมกับวิทยาลัยปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อสัก6ปีที่ผ่านมานี้เป็นแบบจำลองนะคะคือเราอยากจะจำลองว่าถ้าเราใช้ถุงไบโอพลาสติกเนี่ยคัดแยกขยะทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไหร่นะคะโดยมีซีนาริโอว่าเราใช้ถุงไบโอพลาสติกแทนถุงพลาสติกธรรมดาถุงขยะธรรมดาแล้วก็การลดก๊าซมีเทนนะคะที่เกิดจากขยะที่หมักหมมในหลุมฝังกลบนะคะแล้วก็การที่ได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้เนี่ยนะคะปรากฏว่าเราสามารถที่จะลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ99ล้านตันคาร์บอนนะคะซึ่งและนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะได้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะมีรายได้จากการขายปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยได้เป็นแสนล้านบาทนะคะและที่สำคัญก็คือนำเอาทรัพยากรที่เราทิ้งและทำให้เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินทางด้านการเกษตรนะคะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยประกาศไว้ว่าเราจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกได้นะฮะให้ได้นะประมาณ115ล้านตันนะใน2000ในปี2573นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งถ้าเราสามารถทำได้นะคะก็จะสามารถทำตามนโยบายที่เราได้ให้ปฏิญาณไว้กับนานาชาตินี้จะเห็นว่าในเรื่องของความพร้อมนะคะของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนะคะก็จากที่ได้เรียนให้ทราบว่าเรามีข้อได้เปรียบนะทั้งในเรื่องของวัตถุดิบทั้งเรื่องอุตสาหกรรมที่จะรองรับนะคะอันนี้ก็ทำให้ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเนี่ยนะคะก็ได้พิจารณาแล้วว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นคลื่นลูกใหม่นะคะเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเรามีโอกาสนะคะได้ร่วมมือกับทางอาจารย์สุวบุญนะคะจากวิทยาลัยปิโตรเคมีนะคะก็หาข้อมูลของทั่วโลกนะคะแล้วก็มีการศึกษาเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าบริษัทสงวนวงศ์นะคะก็ได้ให้ทุนสนับสนุนเราในช่วงต้นนะคะที่จะทำการศึกษาเปรียบเทียบแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวโพดนะคะที่จะมาทำพลาสติกชีวภาพนะคะแล้วเราก็ได้ศึกษาข้อมูลโรดแมปของยุโรปนะคะแล้วก็มาปรับนะคะใช้เป็นโรดแมปของประเทศไทยนะคะโดยที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้สนับสนุน
จริงๆแล้วสนับสนุนนโยบายมากกว่างบประมาณนะคะแต่ว่าการทำงานตามรถแมปเนี่ยเราก็ทำได้โดยที่ใช้รถแมปเป็นเข็มทิศแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยก็พยายามที่จะไปของบประมาณมานะคะเพื่อที่จะมาดำเนินการให้ได้ตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้นะคะอย่างเช่นในเรื่องกลยุทธ์ที่หนึ่งในเรื่องการสร้างความพร้อมทางวัตถุดิบนะอันนี้เราก็มีการคุยกับทางกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็สำนักงานอ้อยและน้ำตาลนะคะเพื่อให้ได้ทราบว่าเนี่ยเรามีแผนที่จะทำเรื่องของพลาสติกชีวภาพนะก็ให้ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตแล้วก็วางแผนนะคะในเรื่องของการใช้มันสำปะหลังและอ้อยนะคะอันที่สองนะคะคือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ดีตลอดในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าเราก็ได้ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาตินะคะมีการสนับสนุนการวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้จากเดิมที่เราอาจจะตามฝรั่งนะคะไม่ทันในเรื่องพลาสติกชีวภาพอาจจะล้าหลังกับเขาเป็น10ปีนะคะแต่ณขณะนี้เนี่ยนะคะเรามีนักวิจัยประมาณ200คนที่เป็นเครือข่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีงานวิจัยต่อเนื่องมีสิทธิบัตรเกิดขึ้นนะคะอันกลยุทธ์สุดกลยุทธ์ที่3นะคะเป็นการพยายามสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยเนื่องจากเรายังไม่มีเม็ดพลาสติกในประเทศนะคะเราก็ได้นำเข้าพลาสติกชีวภาพจากต่างประเทศมาทำคอมพาวแล้วก็มาขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคะเช่นห้องปฏิบัติการต่างๆซึ่งปัจจุบันที่ได้รับมาตรฐานตรงนี้นะคะก็เกิดจากการที่เรานำผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนะคะมาช่วยนะคะในการที่จะจัดทำห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็เราก็ได้ทาง NAA นะคะก็ได้สนับสนุนให้มีการตั้งเป็นชมรมพลาสติกชีวภาพนะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสมาคมเมื่อปี2550นะคะโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะผลักดันให้เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนะคะแล้วก็มีพันธกิจนะคะที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลนะคะแล้วก็ผลักดันเรื่องมาตรฐานนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการแล้วก็นักวิจัยนะคะรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนซึ่งก็จะเห็นว่าก็ได้ทำงานควบคู่กับภาคเอกชนแล้วก็นักวิจัยมาตลอดนะคะซึ่งจากการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐนะคะรวมทั้งเรื่องของการจัดสัมมนาแล้วก็การจัดนิทรรศการระดับนานาชาติทุกๆ2ปีนะคะก็ทำให้เราสามารถที่จะติดตามเทคโนโลยีทั้งในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยนะคะจนก็เริ่มมีการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะผลักดันนโยบายจนกระทั่งเกิดเป็นการประกาศพระราชกฤษฎีกาที่จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับบริษัทที่ซื้อบรรจุภัณฑ์นะคะพลาสติกชีวภาพนะคะสามารถที่จะไปลดหย่อนภาษีได้125%นะคะซึ่งก็ได้มีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ทางกรมสรรพากรเนี่ยก็สดๆร้อนๆนะคะเพิ่งประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายนนะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถที่ได้รับสิทธิประโยชน์อันนี้นะคะก็มี11นะฮะผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งจริงๆในการที่จะเสริมให้เกิดตลาดพลาสติกชีวภาพนั้นนะคะก็คงต้องพยายามที่จะลดต้นทุนนะคะโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดการมีผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงมากนักนะคะแต่เราจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของฟังก์ชันคือการสลายตัวได้ทางชีวภาพนะคะซึ่งแน่นอนที่สำคัญที่สุดก็คือเอาแป้งมันสำปะหลังมาผสมนะคะอันนี้ก็ช่วยลดต้นทุนได้เยอะนะคะแล้วก็ต้องผลักดันให้เกิดการรับรองการออกโลโก้นะคะแล้วก็รวมทั้งการผลักดันให้เกิดกระบวนการ
ขอสิทธิประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะที่จะลดต้นทุนสารตั้งต้นนะคะเช่นแทนที่จะใช้แป้งมันสำปะหลังหรือน้ำตาลโดยตรงเนี่ยอาจจะต้องไปถึง second generation ใช้เซลลูโลติกเทคโนโลยีนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการที่จะต้องทำการวิจัยศึกษาเรื่องของตัวการประเมินคาร์บอนนะคะที่ได้จากผลิตภัณฑ์หรือเม็ดพลาสติกนะคะหรือ life cycle analysis ค่ะนี้โอกาสของพลาสติกชีวภาพใน circular economy เนี่ยนะคะจริงๆแล้ว เรื่องพลาสติกชีวภาพก็อย่างที่ดิฉันเรียนว่ามันสำคัญกับประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิด circular ไปถึง zero waste ได้นั้นเนี่ยประเทศไทยมีโอกาสนะคะเรามีศักยภาพมีทั้งโอกาสนะคะแต่ว่าทุกหน่วยงานนะโดยที่รัฐบาลเนี่ยก็จะต้องกำกับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เราต้องมาดูกันว่าสิ่งที่ทำไปแล้วไม่ได้ผลเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะในอนาคตถึงจะได้ผลนะคะซึ่งทางสมาคมเองก็ได้ตระหนักเรื่องนี้นะคะเราขณะนี้เราก็ได้ทำข้อมูลในเรื่องของระบบของการทำปุ๋ยอินทรีย์นะในตั้งแต่โฮมคอมโพสต์ถึงระดับชุมชนถึงระดับจังหวัดนะคะอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นและเริ่มต้นที่เราได้พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของนโยบายเพื่อให้เกิดการโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะรองรับ end of life ของไบโอพลาสติกนะคะก็เราก็หวังว่าเราคงเป็น อุตสาหกรรมตั้งต้นที่จะทำให้อุตสาหกรรมพันฝรั่งมันสำปะหลังเนี่ยนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ช่วยเป็นผู้นำของอย่างน้อยในทวีปเอเชียนะคะเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องตามฝรั่งทุกเรื่องนะคะเรามีความสามารถแล้วก็ศักยภาพที่จะทำได้นะคะในการจัดการขยะที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องให้ทางเอเลนแมคอาเธอร์ฟาวเดชั่นเนี่ยเขาหวาดกลัวว่าเขากลัวว่าในท้องทะเลจะมีถุงพลาสติกมากกว่าปลาค่ะขอบคุณค่ะถ้าสนใจนะคะติดต่อได้นะคะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์วัฒนีด้วยนะครับก็มาทำให้พวกเราได้ทราบนะครับในเรื่องของโอ้โหความพร้อมของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับที่เรื่องของการทดสอบมาตรฐานนะครับหรือว่าในเชิงการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างเช่นสิทธิทางภาษีเป็นต้นนะครับผม